เดี๋ยวจะมาอธิบายวิธีการใช้กระดาษทาวทูแล้วก็ถั่วเขียวถั่วดำแล้วก็ถั่วแดงนะคะจากเมื่อกี้นะคะเราแทนค่าว่าถั่วเขียวเนี่ยจะแทนค่าของตัวเลขในหลักหน่วยถั่วดำเราจะแทนค่าของตัวเลขในหลักสิบถั่วแดงจะแทนค่าของตัวเลขในหลักร้อยซึ่งถ้าเกิดว่าถั่วเขียวแทนค่าของตัวเลขในหลักหน่วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เมล็ดจะเท่ากับถั่วดำ1เมล็ดและถ้าเกิดว่าถั่วดำ10เมล็ดถั่วดำ10เมล็ดก็จะเท่ากับถั่วแดง1เมล็ดแล้วทีนี้เหมือนกันทุกช่องเลยค่ะวิธีการบวกนะคะสมมุติว่าเราจะบวกเลข300แล้วก็เขียนตรงนี้ก่อนว่า321บวก123ตรงนี้นะคะเราก็มาเปลี่ยนจำนวนตรงนี้เป็นหน่วยก็จะเป็น1เมล็ดหลัก10ก็จะเป็น2เมล็ดหลัก100ก็จะเป็น3เมล็ดก็จะเท่ากับ321ต่อไปเรามาบวกกับตัวเลข123หลักหน่วยก็จะเป็น1 2 3เมล็ดหลัก10ก็จะเป็น1 2เมล็ดและหลักร้อยก็จะเป็นก็จะมีตัวเลขอื่นๆที่อาจจะมีการทดด้วยของวิชาคณิตศาสตร์นะคะครูจะให้เด็กๆนะคะสร้างโจทย์ของตัวเองซึ่งโจทย์ของลูกนะคะลูกก็จะต้องเขียนโจทย์ไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นลูกก็ตั้งเมล็ดถั่วให้ตรงตามหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของตัวตั้งแล้วก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของตัวที่เอามาบวกและตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบหลังจากที่เราเอาเมล็ดถั่วในแต่ละหลักมารวมกันแล้วลูกก็เอาคำตอบมาใส่ในนี้แล้วก็อธิบายให้เหมือนกับที่ครูกัสอธิบายให้ลูกฟังเลยนะคะอัดวิดีโอแล้วก็ส่งเข้ามาใน LINE นะคะถ้าเกิดว่างงหรือว่าไม่เข้าใจในส่วนไหนนะคะทักมาถามได้ตลอดเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ